นะคะและหลังจากที่ทำเซอร์วิสเสร็จนะคะให้คุณเลื่อนขึ้นมานะคะนะเลื่อนขึ้นมาจุดที่อยากให้คุณทำจุดที่สองจุดแรกทำเซอร์วิสก่อนนะวัดลองวัดความยาวความกว้างความยาวดูนะคะจุดที่สองที่อยากให้คุณทำคือจุด internal os ของเซอร์วิสนะคะก็คือถ้าคุณไล่ความแข็งของเซอร์วิสมานะคะมันก็จะตกหลุมเป็นรูปก็คือสวิตมันสุดสิ้นสุดแล้วนะคะอันนี้คือ internal os นะคะให้คุณลองฟังดูว่า internal os เนี่ยอยู่บริเวณไหนนะคะนะก็คือสิ้นสุดสวิตก็เป็น internal os ละนะคะตรงบริเวณ internal os มันจะเป็นส่วนของ body of Uttara ซึ่งมองจากข้างนอกเรามองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดถามดูแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาคุณผสมเทียมเนี่ยคุณจะรู้ตำแหน่งในการกำหนดปลายปืนผสมเทียมก็คือเมื่อปลายปืนมันผ่านเซอร์วิสเข้ามาในอินเทอร์นอลออสแล้วผ่านเข้ามาในมดลูกแล้วตำแหน่งนี้คุณจะทำเจอปลายปืนตรงเซอร์วิสในเซอร์วิสคุณจะทำให้เจอปืนผสมเทียมนะคะซึ่งมันแข็งมากนะแต่เมื่อใดก็ตามที่ปลายปืนมันโผล่พ้นอินเทอร์นอลออสออกมาซึ่งเป็นส่วนของมดลูกตรงนี้นิ่มๆนะคะคุณจะทำเจอปลายปืนได้นะคะแล้วก็พอเจอปลายปืนแล้วก็จะสามารถกำหนดตำแหน่งในการปล่อยเชื้อได้นะคะนั้นอันนี้คือจุดที่2ที่อยากให้คุณทำนะคะ internal os นอกผ่านที่เจอนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะนะนี่คือทำจากข้างนอกเดี๋ยวตอนที่เปิดดูข้างในจะเห็นว่าลักษณะ internal os เป็นยังไงนะคะนะจุดที่3อยากให้คุณทำก่อนก็คือ external os อันนี้นะคะเปิดตัวนี้เนี่ยไอ้นี่มันสั้นมันติดไม่มิดบางตัวมันจะยาวๆแบบนี้เป็นกระโปรงออกไปนะคะตรงเพลเนียลหัวใจหน้าเนี่ยดังนั้นสิ่งที่คุณอยากให้ที่อยากให้คุณทำก็คือส่วนของ external os ตรงนี้นะคะลองทำที่เจอว่าเวลาเราจะผสมเทียมอย่างที่บอกก็คือเราต้องแทงปืนผ่าน external os เข้ามาก่อนถึง internal os เนาะนี้จะเข้ายังไงตรงนี้หาจุด external os ให้เจอนะคะลองทำดูจากข้างนอกมองไม่เห็นได้แหละนะคะนะซึ่งตัว external os อย่างที่บอกก็คือขอเสร็จก็ได้นะคะเห็นไหมนะคะนะเปิดกระโปรงดูนิดนึงนะคะนะตัว external os เนี่ยหน้าตามันจะเป็นเหมือนภูเขาไฟยื่นออกมานะคะนะเป็นตะโหมกยื่นออกมาข้างนอกนะคะตัวนี้เพลินที่เมื่อตัวนี้มันคุมอยู่เนี่ยคือ external os มันก็จะเป็นตะโหมกยื่นออกมานะคะแล้วก็รอบๆตะโหมกจะมีกระพุ้งแล้วกระพุ้งตรงนี้คือกระพุ้งฟอร์ดิกนะคะ FORMIS เนาะอย่างที่บอกคือมีในวัวและในผู้หญิงทุกคนนะคะเอาไว้เก็บน้ำเชื้อตอนที่เกิดการผสมตามธรรมชาติแล้วตัวจิ๋มก็จะว่ายออกมาแล้วก็เข้าไปใน external os ทุกตัวของมันเองนะคะดังนั้นตรงรูปนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือเราจะใช้เวลาที่เราจะเรียนการผสมเทียมนะคะสิ่งที่คุณจะทำได้วันนี้ก็คือมองไม่เห็นนี่แหละรับทำดูว่า external os อยู่ตรงไหนนะคะนะจะได้รู้ว่าโอเคใน external os ในลักษณะหน้าตามันเป็นกระพุ้งยื่นออกนะคะจุดที่3นะก่อนที่จะเปิดค่ะนะคะถัดไปจุดที่4ที่อยากให้ทำต่อที่จะเปิดค่ะก็คือออนนะคะนะคอนคือมดลูกนี่แหละนะคะอยากให้คลำดูลักษณะของเนื้อ texture ของมันนะ texture มันอาจจะไม่เหมือนในวัวตัวจริงๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลองคลำดูก่อนก็ได้มันจะนิ่มกว่าส่วนของเซอร์วิสนะคะและอีกอันนึงก็คือวัวที่ไม่ตั้งท้องภายในคอนมันจะไม่มีน้ำอยู่ฉะนั้นถ้าคุณคลำดูแล้วรู้สึกเหมือนมีน้ำวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างในนะคะนะให้ระแวงไว้ว่ามดลูกของคุณไม่ใช่มดลูกของวัวที่ไม่ตั้งท้องปกตินะคะวัวที่ไม่ตั้งท้องตามปกติมันจะเป็นเนื้อแน่นๆเวลาคลำดูจะเป็นแต่เนื้อมันจะไม่มีน้ำไม่มีอากาศอยู่ข้างในนะคะลองคลำเล่นดูนะลองคลำเล่นดูนะคะอันสุดท้ายก่อนที่คุณจะเปิดผ่านก็คือตัวรังขันนะคะนะรังขันสองข้างนะคะดูจากขนาดเอานะคะแล้วก็ลองคลำดูนะคะใช้มือของคุณนี่แหละคลำนะคะอันการทำรังไข่มี2ระดับอันระดับแรกเราเรียกว่า superficial palpation นะก็คือทำเบาๆนะคะคุณก็จะเห็นว่ารูปร่างของ
อบนะคะนะเป็นอัลมอนด์เชฟนะสองข้างขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นหลักนะแต่โดยทรงมันน่าจะเป็นอัลมอนด์เชฟนะคะนะถ้าลำไส้ที่มี CL ใหญ่ๆนะคะมันก็จะมีตะโหมกปูดปนขึ้นมาเพลินว่า CL อันนี้มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะอันนี้เป็น CL เล็กๆนะคะที่เดี๋ยวพูดถึงตอนที่เราเปิดถ่ายทีนะแต่ถ้าเป็น CL ใหญ่ๆเนี่ยคุณจะเจอส่วนของคลาวด์และเมคที่ชัดเจนเป็นใหญ่กว่าเนาะอ๋อโอเคมันใหญ่กว่าเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ดูตอนเปิดถ่ายนิดนึงแต่ว่าตอนที่ให้ลองทำดูนะคะซึ่งก็มีเชื่อว่าคือทำเบาๆรอบๆนะคะระดับที่2ก็คือ deep palpation ก็คือกดแรงไปนิดนึงกดลงไปในเนื้อลำไส้นะคะกลุ่มที่มี CL ใหญ่ๆอย่างเนี้ยคุณจะทำเจอเนื้อลำไส้แข็งๆอยู่ในมดลูกนะคะนะแล้วก็ในกลุ่มที่มีพอลิโคอันใหญ่ๆคุณจะทำเจอเป็นเม็ดพอลิโคหน้าตาเหมือนลูกแก้วกลมๆฝังอยู่ในเนื้อของรังไข่ด้วยนะคะแต่อย่าคาดหวังมากเพราะว่ารังไข่ที่มันฟรีสมาบางทีก็จะอยู่เดี่ยวแล้วแต่ลองทำดูก่อนได้นะคะนะนั่นก็จะเป็นสองข้างของรังไข่ลองทำเปรียบเทียบกันดูนะคะนี่เป็นจุดที่เราอยากให้คุณทำดูก่อนที่จะเปิดค่ะนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดถ่านแล้วเนาะวัดขนาดตามแบบฟอร์มเดี๋ยวดูพวกลิกาเมนต์ก่อนตรงนี้มันเยอะอยู่นะคะตัวลิกาเมนต์ที่สำคัญนะคะที่เราจะเจอบ่อยๆเวลาพูดถึงบ่อยๆที่อยากให้คุณดูด้วยลิกาเมนต์แต่ละตัวอาจจะเหลือไม่เท่ากันนะคะบางตัวก็จะตัดมาแบบลิกาเมนต์ไม่เหลือติดมาเลยบางตัวจะมีลิกาเมนต์ค่อนข้างเยอะฉะนั้นตัวนี้พอลิกาเมนต์เยอะก็เลยจะโชว์ให้คุณก่อนนะคะนะลิกาเมนต์ที่สำคัญในวัวนะคะสำหรับระบบสืบพันธุ์ก็คือส่วนของบอดลิกาเมนต์นะคะนะแต่ว่าลิกาเมนต์กว้างๆใหญ่ๆบอดลิกาเมนต์นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะแขวนระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดไว้ในช่องท้องนะคะนั่นบอกลิกาเมนต์จริงมันกว้างมากใหญ่มากนะคะนะตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่อยากให้คุณถ้าวัวของคุณตัวอย่างคุณมีบอดลิกาเมนต์สิ่งที่อยากให้คุณหาก็คือตัว middle uterine artery มองจากด้านขวามองไม่เห็นมองด้านบนมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดขออนุญาตหายวัวตุกหายแล้วนะคะนะสิ่งที่อยากให้คุณหาก็คือ middle uterine artery จากกล้องมองเห็นไหมนะคะเส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบอดลิกาเมนต์นะคะนะในวัวที่ไม่ตั้งท้องเนี่ยเส้นเลือดบอดลิกาเมนต์เนี่ยมันก็จะขนาดประมาณนี้ค่ะน้องขนาดประมาณนี้ประมาณเชือกผูกรองเท้าเชือกผูกรองเท้าผ้าใบนะคะแต่ถ้าเป็นวัวที่ตั้งท้องนะมิดเดิลยูทรีนที่นี่มันจะขยายใหญ่มากนะคะใหญ่มากบางทีใหญ่จนกระทั่งเข้าประมาณนิ้วของคุณนะคะนิ้วผู้ชายอ้วนๆน่ะใหญ่มากเพราะว่ามันจะเป็นทางที่ผ่าเอาเลือดเข้าไปเลี้ยงลูกที่มดลูกนะคะนะฉะนั้นตัว middle uterine artery จะเป็น1อวัยวะ1เส้นเลือดที่เราใช้ในการตรวจการตั้งท้องได้จากการล้วงตรวจนะคะนะจากขนาดที่มันใหญ่แล้วก็ลักษณะของเลือดที่วิ่งอยู่ใน middle uterine artery นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนที่คุณเรียนการตั้งท้องเนี่ยก็จะได้เรียนตรงนั้นอีกทีแต่ว่าอยากรู้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะคะคุณลองหาดูจากบอดลิกาเมนต์ที่คุณมีนะคะมันก็จะมีสองข้างนะคะซึ่งขนาดมันควรจะใกล้เคียงกันนะคะวิ่งเข้าไปในยูทรัสนะคะมันจะใหญ่ที่สุดแล้วมีอยู่เส้นเดียวนี่แหละหลักๆนะคะขออนุญาตคว่ำวัวก่อนนะคะลิกาเมนต์ที่สองนะคะที่จะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคุณก็คือมีโซซาวปิ้งนะคะมีโซซาวปิ้งจริงๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบอดลิกาเมนต์ละค่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆลำไส้นะฉะนั้นคุณหาลำไส้ให้เจอก่อนคุณก็จะสามารถหามีโซซาวปิ้งเจอได้นะคะนะแล้วก็ในมีโซซาวปิ้งก็จะมีท่อนำไข่วิ่งอยู่ด้านในเล็กๆนะคะจากในกล้องมันจะค่อนข้างสีมันจะค่อนข้างตื่นแต่นี้เนี่ยเดี๋ยวคุณไปดูตัวจริงๆมันจะง่ายขึ้นนะคะแต่การหามีโซซาวปิ้งคือหารังไข่ที่เจอก่อนนะคะคุณก็จะเจอตัวมีโซซาวปิ้ง
งเดี๋ยวตอนที่คุณทำรังไข่เนี่ยให้ทำข้อรังไข่เนี่ยคุณจะต้องนั่งแยกมันออกมานะคะนะเดี๋ยวพูดถึงที่ต่อที่ล็อกน้องมันก็อย่างที่บอกคือมันอาจจะไม่มีสองท่ามันอาจจะตัดขาดไปตรงนี้ครบสองท่านะคะก็ยืดจากมดลูกขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงรังไข่นะคะนะมีโซวาเรียมคือตรงนี้จากรังไข่เนาะมีโซวาเรียมคือตรงนี้นะคะตรงที่มันยึดรังไข่ไว้สักแค่นี้เองที่เหลือตรงนี้เป็นมีโซซาลตินเนาะตรงนี้เป็นบอร์ดวิตามินแต่จริงแล้วคือบอร์ดวิตามินทั้งหมดแหละนะคะเขาเรียกตามตำแหน่งที่เนาะแล้วก็ตัวลิกาเมนต์อีก2อันที่จะเจอก็คือเป็นดอร์ซัลกับเวนทรัลอินเตอร์โคนอลลิกาเมนต์นะคะถ้าคุณวางหัวถูกนะคะนะอันที่คุณเห็นข้างบนนี้ก็คือเป็นส่วนของดอร์ซัลอินเตอร์โคนอลลิกาเมนต์จะมีแผ่นมันจะเล็กกว่าเวนทรัลนะคะตัวนี้ฟังเอาไว้ก็เดี๋ยวตอนที่คุณรวมตรวจตอนที่สอนคุณรวมตรวจคุณจะได้ยินคำว่าดอร์ซัลอินเตอร์โคนอลลิกาเมนต์กลับมาอีกทีนึงเพราะมันจะเป็นตำแหน่งที่คุณใช้ในการเขี่ยมดลูกลากมันขึ้นมาข้ามมดลูกยาวๆซึ่งหัวบ้านเราไม่จะเป็นต้องใช้นะคะแล้วก็อีกอันมีอยู่ด้านล่างแผ่นใหญ่กว่าหนากว่านี่ก็คือเวนทรัลอินเตอร์โคนอลลิกาเมนต์นะคะนะตรงนี้จะเป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดนะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นการทำตามแบบฟอร์มแล้วนะคะนะก็เดี๋ยวจากข้างล่างขึ้นข้างบนดีกว่านะคะตอนคุณทำคุณจะทำจากข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้คือจากรังไข่มาด้านล่างก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวที่สอนจากข้างล่างไปข้างบนทำได้ทั้งสองอันแต่ว่าเอาให้ครบแล้วกันนะคะตัวนี้ตัวใหญ่เก็บไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะทำตัวนี้ดีกว่าเพราะมันใกล้เน่าแล้วนะคะนะก็เดี๋ยวเริ่มที่เซอร์วิสก่อนนะคะนะเริ่มที่เซอร์วิสก่อนเมื่อกี้ถ้าคุณจำได้เซอร์วิสเราก็จะวัดอยู่3อันเนาะความกว้างความยาวนะคะแล้วก็น้ำเซอร์วิสโฟมนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เปิดผ่าสิ่งที่คุณทำได้นะคะก็คือวัดความกว้างและความยาวจากด้านนอกนี่แหละนะคะประมาณการเอานะคะนะวัดความยาวก่อนความกว้างเราจะวัดที่ครึ่งหนึ่งของความยาวนะคะถ้าจะวัดความยาวโดยที่ไม่เปิดผ่าวิธีการง่ายที่สุดก็คือคุณทำผ่าเซอร์วิสให้ได้ทั้งก้อนนะคะเริ่มตั้งแต่ external horse จนกระทั่งถึง internal horse มาไว้นะคะแล้วก็ใช้สายวัดวัดเอาเซอร์วิสของวัวตัวนี้ยาวตัวนี้ตัวนี้ยาว9เซนตัวนี้ล่ะ20เซนตัวนี้ล่ะ8เซนนะคะนี่วัดข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวตอนเปิดผ่าเราวัดของจริงๆข้างในได้นะคะชั้นตัวนี้ยาว9เซนความยาวนะคะจากอินเทอร์นอลฮอร์สที่คุณจับได้จนถึงเอ็กซ์เทอร์นอลฮอร์สที่คุณจับได้ปุ๊บ9เซนนะคะฉะนั้นประมาณ 4.5 ราวๆนี้นะคะตรงนี้จะเป็นวัดความกว้างเวลาวัดความกว้างนะคะคุณจะวัดแบบนี้เลยก็ได้คาดลงไปเลยตัวนี้กว้าง5เซนนะคะหรือว่าคุณจะใช้วงเวียนคีบก็ได้นะคะแต่อย่าคีบนี่มากอย่าคีบบีบมากนะคะแล้วคุณก็มาเทียบกับไม้บรรทัดเนาะ4เซนเพราะว่าเพิร์นอันนี้มันขี้แล้วมันหนีได้นะคะประมาณ 4-5 เซนนี่แหละนะคะไม่เป็นไรมันต่างกันนิดเดียวเซนเดียวไม่ค่อยมีปัญหานะคะฉะนั้นวัวตัวนี้เนาะเซอร์วิสกว้าง9เซนเอ้ยยาว9เซนนะคะกว้างประมาณ 4-5 เซนแล้วแต่ว่าหนีมากน้อยแค่ไหนนะน่าจะเป็น4เซนมากกว่าขนาดนี้นะคะนะส่วนเซอร์วิสโคโคนับยังไงเดี๋ยวต้องเปิดจากข้างในเข้าไปนะคะเดี๋ยวเปิดจากมีดีกว่าอ
ทำงานกับมีดระวังนิดนึงนะคะนะเวลากรีดเปิดนะคะนะจับดีๆจับมั่นๆแล้วก็กรีดลงไปเลยนะคะกลางเซอร์วิสนะไม่ต้องกลัวเจ็บนะระวังมือคุณเท่านั้นพอเนาะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นนะคะนะจริงๆแล้วมันก็รวมกันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เนาะฉะนั้นจากคุณเห็นตรงนี้ก็คือเพเนียวาเจน่านะคะกระพุ้งตรงนี้กระพุ้งตรงนี้คือกระพุ้งโคนิกนะคะฉะนั้นกลีบนี้กลีบที่ใช้คอนเซ็ปต์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยกลีบนี้เราจะไม่นับว่าเป็นเซอร์วิคอลโคนเพราะกลีบนี้คือเอ็กซ์มาออสนะคะงั้นเราจะเริ่มนับกลีบด้านในน้องงงไหมอีกทีนึงนะนะคะเวลาคุณนับกลีบนะคะนะกลีบที่อยู่ด้านนอกสุดตรงนี้ไม่นับนะคะตรงนี้เป็นเอ็กซ์มาออสนะเอ็กซ์มาออสมันก็จะต่อกับกระพุ้งโคนิกข้างนอกเนาะฉะนั้นอันนี้ไม่นับเราจะเริ่มนับกลีบข้างในนะคะนะนี่คือโฟของเซอร์วิสนะคะเพื่อนอันนี้เราเปิดผ่าไปแล้วมันเลยดูแบนออกมาแต่จริงแล้วมันก็จะล้อมเป็นวงไว้แล้วมันก็จะมีรูที่มันผ่าเข้ามาได้เนาะอันนี้คือกลีบที่1นะคะอันนี้คือกลีบที่2เห็นไหมนะที่จริงแล้วมันต่อกันเป็นวงแบบนี้เนาะอันนี้กลีบที่2นะคะอันนี้กลีบที่3เห็นไหมเล็กๆนะคะส่วนอันนี้เล็กๆนิดเดียวอันนี้คือส่วนของอินเทอร์นอลฮอร์สอันนี้ไม่นับนะคะฉะนั้นวัวตัวนี้มี3 cervical fold โฟลที่1โฟลที่2เฮ้ยไม่มีโฟลที่1เนาะอันนี้โฟลที่1โฟลที่2โฟลที่3นะคะฉะนั้นวัวตัวนี้มี3 cervical fold นะส่วนตรงนี้เป็นส่วนของ internal horseส่วนตรงนี้เป็นส่วนของ external horse นะคะนะตรงนี้ก็คือเราสามารถวัดความยาวตรงนี้ได้ดูซิเมื่อกี้เราวัดจากข้างนอก9เซนข้างในวัดจาก internal horse ไปจนถึง external horse นะประมาณ 9.5 เซนถึง10เซนนะคะใกล้เคียงกันนะฉะนั้นจะวัดจากข้างนอกก็ได้หรือว่าเปิดผ่าแล้วค่อยวัดก็ได้นะคะนะได้ทั้งสองทางใกล้เคียงกันแต่ความกว้างมันจะวัดไม่ได้แล้วเพราะเราแบ่งมาแล้วนะคะถ้าเกิดลืมก็ประกบมันเข้ามาแล้วค่อยวัดอีกทีละกันนะคะนะฉะนั้นตรงนี้ได้แล้วเนาะนะไม่นับตื่นนอกจุดที่หนึ่งไม่ใช่แผลโทษทีโทษทีอันนี้เป็นส่วนของ external horse ที่อยู่ฝ่ายข้างนอกมันไม่มีรูส่วนนี้เป็นส่วน external horse ส่วนนี้ฉะนั้นตรงนี้มี2กลีบโทษทีลืมลบไม่เข้าใจตรงนี้เป็นส่วนของ external horse นะคะนะเพราะว่าตัวนี้ external horse มันใหญ่มากนะฉะนั้นอันนี้กลีบ external horse ไม่นับนับกลีบนี้กลีบที่1กลีบนี้กลีบที่2ฉะนั้นตัวนี้มี2โคนะคะเดี๋ยวตอนที่ไปผ่าข้างในเราคุณเดี๋ยวลองถามอาจารย์แล้วกันว่านับไหมนะคะเปิดตัวนี้มันลืมไปว่าลืมยังไม่ได้รู้ข้างนอกนี่ไ
มีหรือนอกแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนของเอ็กซ์นอลนะคะมี2กลีบกลีบหนึ่งกับกลีบสองแล้วก็ข้างในคือไม่นับนี้เป็นอินเทอร์นอลโอเคส่วนของเซอร์วิสผ่านไปอันถัดไปที่จะเจอจากเซอร์วิสเข้ามาก็คือส่วนของยูเทลีนบอดี้นะคะอยากรู้ว่ายูเทลีนบอดี้อยู่ตรงไหนนะคะนะเดี๋ยวเราต้องเปิดเข้าไปลึกนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของเซตตั้มนะคะพอเข้ามาในพอหลังจากอินเทอร์นอลฮอสมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นห้องโถงกลางอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือยูเทลีนบอดี้เนาะแล้วมันก็จะมีรูที่มันเข้าไปในฮอร์นสองข้างได้นะคะเช่นตรงนี้คือเซตตั้มที่แบบของฮอร์นฉะนั้นตัวยูเทลีนบอดี้จริงๆก็คือจากเซตตั้มตรงนี้นะคะจนถึงอินเทอร์นอลฮอสตรงนี้นะคะเช่นตรงนี้คุณวัดความยาวได้นะคะเนาะจากจุดเริ่มต้นของเซตตั้มนะคะจนถึงจนถึงอินเทอร์นอลฮอร์สตัวนี้ยาว 2.8 เซนความยาวของยูเทลีนบอดี้เนาะส่วนความกว้างเนื่องจากผ่าแล้วไม่เป็นไรเราลวกเข้ามาได้4เซนเส้นรอบวงเส้นไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง3เซน 3.4 เซนนะคะส่วนความยาวด้านในของมันความใหญ่ของมันข้างในคือ 2.8 คร่าวๆ 2.8 โอเคนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เวลาเราสอดปืนสมเทียมก็คือเราจะวางปลายปืนไว้ตรงนี้นะคะฉะนั้นจากอินเทอร์นอลฮอสมานิดเดียวเอง2เซนนะคะความเดินแค่ปลายปืนก็สามารถปล่อยเชื้อได้แล้วนะคะก็ครบแล้ว2อันทีนี้ถัดไปก็เป็นฮอร์นนะคะงั้นอย่างที่บอกก็คือจะวัดความยาวฮอร์นทั้งหมดก็คือต้องวัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเซตตั้มมาจนถึง UTJ นะคะนะงั้นเดี๋ยวเราต้องเปิดผ่าออกฉันก่อนที่จะเปิดผ่าวัดความกว้างของฮอร์นก่อนนะคะวัดที่ greater curvature ก็คือวัดตรงนี้ greater curvature นะคะฮอร์นข้างเดี๋ยวจำสองข้างโอเคฮอร์นข้างขวาที่เลยฮอร์นขวากว้างสี่เซนฝั่งซ้ายเห็นจะเล็กกว่านี้นิดฝั่งซ้ายสามเซนต่างกันเซนเดียวนะคะงั้นความกว้างเนอะขวาสี่ซ้ายสามนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยเปิดวัดความยาวกันนะคะเปิดไปเลยจนสุดปลายฮอร์นเลยนะคะเนาะนะคะปลายฮอร์นก็จะต่อกับก้อนน้ำไผ่ตรงนี้นะคะนั้นเราเปิดนะแล้วก็แผ่ออกแบบนี้นะคะนะแล้วเราก็จะสามารถวัดความยาวได้ตั้งแต่เซตตั้มตรงนี้นะคะโค้งไปตามเรเตอร์เพื่อเรเตอร์จะมาทั้งถึงส่วนของปลายฮอร์นไม่ต้องแบบละเอียดมาก
30เซนนะคะแขนคอนข้างขวายาว30เซนน้องคอนข้างซ้ายก็วัดคอนมันต่างหากแต่ว่าเดี๋ยวพี่เปิดแค่คอนขวาเดียวนะคะนะก็พอวัดความยาวเสร็จนะคะสิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นก็คือพื้นผิวด้านในนะคะของคอนเนี่ยมันจะตะปุ่มตะปั่มน้องมองเห็นไหมพอหันไปก็แบบหันไปเลยมันจะมีตะปุ่มตะปั่มตะปุ่มตะปั่มตรงนี้ก็คือคาลัมโคนะคะเนี่ย1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ดนะคะนะบางตัวมันจะเรียงสวยๆ1 2 3 4 5 6เรียงเป็นแถวแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงเป็นแถวที่ไปตามความยาวบางตัวมันจะกระจัดกระจายไม่เป็นไรนะคะนะโดยจุดเริ่มต้นของคาลัมโคจริงๆมันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของพรเลยนะคะนะจากพรขึ้นไปตามความยาวทั้งหมดนี้ก็จะมีกระจายอยู่ทั่วไปฉะนั้นเวลาเรานับเพื่อไม่ให้สับสนใช้กรรไกรในการนับนะคะพอนับไปแล้วคุณก็ตัดมันไปนะคะนะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ด8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเจ็ดหกสองหกสิบสองอันปีกข้างขวานะคะมีคาลัมโคหกสิบสองอันข้างซ้ายก็ทำเหมือนกันว่ามีกี่อันนะคะดังนั้นสิ่งของคาลัมโคนอกจากนับจำนวนแล้วนะคะให้คุณดูขนาดไว้ขนาดมันตุ่มมันจะเล็กๆนะคะแต่ถ้าคุณได้พวกมันลูกวัวหลังคลอดไปใหม่ๆเนี่ยตุ่มมีขนาดใหญ่นะคะส่วนวัวที่ไม่ท้องนะคะนะตุ่มมีขนาดเล็กแล้วก็ผิวของตุ่มด้านบนมันจะค่อนข้างเรียบนะคะเป็นเหมือนพื้นผิวเดียวกับเนื้อมดลูกรอบๆแหละแต่ถ้าคุณได้วัวที่มันเพิ่งหลังคลอดมาไปเนี่ยผิวด้านบนของคาลัมโคมันจะมีลักษณะขยุกขยุ่ยนะคะพอรกมันเพิ่งลอกออกไปเราพูดไว้ในกรณีที่บางคนได้ตัวอย่างจะจริงไปไม่ต้องตกใจมันคือคาลัมโคเหมือนกันนะคะนานับได้เหมือนกันนะเพียงแต่ผิวด้านบนมันจะต่างไปแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นช่วงหลังคลอดเนี่ยพอรกลอกออกไปแล้วรกของลูกมันจะย้อนลอกออกไปแล้วนะคะของแม่มันก็จะมีการจัดการคาลัมโคของมันแล้วกลับมาให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ผิวเรียบๆแบบนี้เหมือนตอนก่อนท้องเหมือนตอนก่อนท้องปกติธรรมดานะคะนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณจะต้องทำในส่วนของยูทรีนพรเนาะยูทรีนพรมีความยาวความกว้างแล้วก็ทำเดินของคาลัมโคครบแล้วเนาะถัดไปนะคะก็คือส่วนของท่อนำไข่นะคะพี่ทำให้ดูข้างเดียวเนาะอีกข้างหนึ่งเก็บเอาไว้นะคะข้อนำไข่ตัวนี้มีโซซาฟิ้งมันขาดไปอ่อนไข่ยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะหาดีๆนะคะจับร่องมองนะคะเพื่อนมันขาดไปด้านหนึ่งนะคะท่อนำไข่ก็จะเป็นท่อเล็กๆที่กดอยู่ในมีโซเซาปิ้งนะคะจะหาจากปลายคอนมาก็ได้นะคะนะหรือว่าจะหาจากลำไข่ที่ไปก็ได้นะคะ
าะอันนี้ส่วนบนนะคะที่มือที่อยู่ที่คอเซ็ตที่อยู่เป็นส่วนด้านบนนะคะที่ที่อยู่คือฟรีเมียนะมันจะเป็นเหมือนผ้าแพรบางๆตรงนี้นะคะนะแล้วก็ส่วนข้างล่างโอเคนะคะทีนี้พี่ล็อกคร่าวๆนะคะออกมาแล้วนะคะก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นส่วนของฟิมเบียกับอินฟันดิบูลัมปัญหาคือพอมันแห้งแล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดมองเห็นไหมจากกล้องนะคะตัวฟิล์มเบียมันจะเห็นโอ้โหมันไปโฟกัสที่ไหนวะนะคะฟิล์มเบียมันจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วนะคะพอเราตัดแยกออกมาแต่ว่าคุณจะเจอปากแตรคืออินฟันดิบูลัมตรงเนี้ยมันจะแผ่ออกนะคะนะแล้วจากตรงเนี้ยคุณสามารถหาช่องที่มันเป็นจุดที่ขันเข้าไปได้นะคะนะจากอินฟันดิบูลัมมาตรงนี้นะคะนะจนถึงประมาณตรงนี้จะเป็นส่วนของอัมบูลานะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของตรงนี้จะประมาณ2มิลนะคะและจากตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของท่อนำไข่นะคะยาวไปจนกระทั่งถึง UTJ นะคะซึ่งหลบอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอิสมัสซึ่งมันก็จะเล็กลงกว่าส่วนของแอมบูล่าประมาณครึ่งหนึ่งฉะนั้นไอตัวอิสมัสก็จะประมาณ1มิลนะคะดังถึงเวลาก็คือคุณวัดความยาวของท่อนำไข่ทั้งหมดท
ถ้าคุณทำออกมาได้ยาวๆยืดๆก็ใช้เป็นบรรทัดวัดได้นะตัวนี้ประมาณ20เซนนะคะความยาว20เซนฉะนั้นที่ประมาณ10เซนคุณก็วัดความกว้างของมันนะคะก็จะอยู่ที่2มิลนะคะนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆท่อน้ำไข่มันเล็กมากนะคะเวลาคุณล้วงตรวจคุณจะหาไม่เจอแต่ว่าถ้าคุณไปล้วงแล้วคุณเจอท่อน้ำไข่กดไปกดมาอยู่ในมีโซซาเป็นเซมอลโผล่ตรงนั้นผิดปกติเช่นเดียวกันในตัวอย่างแซมเปิลที่คุณได้วันนี้บางตัวมันจะมีภาวะน้ำหรือว่าหนองข้างอยู่ในท่อน้ำไข่นะคะฉะนั้นท่อน้ำไข่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็บวมเป่งขึ้นมาค่อนข้างชัดนะนั่นถือว่าเป็นความผิดปกตินะคะนะเดี๋ยวลองไปดูเวลาทำทั้งสองข้างนะคะนะข้างอันนี้ข้างตัวนี้ข้างขวานะคะข้างขวายาว20เซนกว้าง2มิลข้างซ้ายก็จะใกล้เคียงกันนะคะยกเว้นว่ามันถูกตัดหายไปก็นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าอยากเห็นขนาดจริงๆก็คือแนะนำว่าให้ดูก่อนที่จะตัดนะคะนะในส่วนของแอมพูล่าเนี่ยมันจะมีความกว้างค่อนข้างกว้างมองเห็นไหมมองไม่เห็นเลยฮะเดี๋ยวไปดูในตัวแซมเปิลจริงๆนะคะก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของท่อน้ำไข่เนี่ยมันจะเป็นทางที่ค่อนข้างกว้างแต่พอไปถึงบิสมาร์กเนี่ยมันก็จะเล็กลงไปกลายเป็นท่อจิ๋วๆนะคะแคบลงนะคะแล้วก็ถ้าอยากหารูเข้ารูเปิดเข้าไปก็ให้หาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวลองดูว่าหาได้ไหมอันนี้ก็คือรูออสเซียมเนาะที่มันเข้าเป็นทางเดินของไข่เข้าไปนะคะแล้วก็ปลายฟอร์เซปข้างหนึ่งมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะคะนะอันนี้มันตรงอีฟันบูลัมมันจะค่อนข้างใหญ่นะคะปลายฟอร์เซปเข้าไปได้เนาะแต่พอเข้าไปอยู่ในส่วนของแอมพูล่าซึ่งมัน2มิลเนี่ยปลายฟอร์เซปเข้าไม่ได้ละแต่ลองหาดูหาทางเปิดดูนะคะแต่จริงตรงนี้ไม่ค่อยสำคัญอะไรกับการล้วงตรวจเท่าไหร่นะคะเพราะเราล้วงไม่เจอเนาะโอเคท้ายสุดท้ายก็คือรังไข่นะคะโอเครังไข่ก็นี่เลยเก็บไข่ค่ะก็มาดูโคของรังไข่ก่อนคือขั้วของรังไข่ก่อนนะคะเอาตัวใหญ่ดีกว่าตัวนี้ตัวเล็กมองยากของแยกเอาตัวใหญ่นะเวลาหาขั้วของรังไข่นะคะวางหัวให้ถูกเนาะวางบนลูกให้ถูกนะคะคุณก็จะกำหนดตำแหน่งได้นะคะนะฉะนั้นถ้าเป็นวางถูกแล้วปุ๊บนะคะด้านนี้จะเป็นหัววัวด้านนี้เป็นตูดวัวนะคะอันนี้คือเส้นแนวกลางตัววัวนะคะเส้นมีเดียนเนาะฝั่งนี้กับฝั่งนี้คือด้านข้างบริเวณสว่างของวัวอยู่สองข้างนะคะนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้กำหนดโคได้นะคะนั้นรังไข่เวลาเราจับรังไข่เนี่ยมันมีลักษณะแดงเวลาจับตั้งขึ้นนะคะนะเป็น3มิติคุณก็จะสามารถกำหนดขั้วของรังไข่ได้นะคะนะเวลาคุณจับตั้งขึ้นพื้นผิวบริเวณตรงนี้นะคะที่พอเสร็จปากอยู่ตรงนี้คือด้านที่หันไปด้านหน้าตัววัวชั้นด้านนี้คือแอนทิเลียโอด้านนี้นะคะนะด้านที่นิ้วชี้ที่แตะอยู่ตรงนี้เป็นแอนทิเลียนะคะในขณะเดียวกันด้านหลังฝั่งตรงข้ามที่นิ้วโป้งที่วางที่ค้ำรังไข่อยู่ด้านหลังก็จะเป็นส่วนของโพสทิเลียนะคะนั้นอันนี้หันไปด้านหน้าวัวเป็นแอนทิเลียด้านนี้ด้านหลังหันมาทางตูดวัวเป็นโพสซิเลียได้สองโคแล้วนะแอนทิเลียโพสซิเลียนะคะ
ตันนะนะคะแอนทีเรียโพสทีเรียนะคะมาฝั่งนี้นะคะด้านนี้อยู่ติดกับเส้นมีเดียนเส้นด้านนี้คือมีเดียนโพลนะคะฝั่งนี้อยู่ติดกับข้างตัววัวอันนี้เป็นแลเทอรัลโพลนะเสียแล้วนะแอนทีเรียโพสทีเรียมีเดียนแลเทอรัลอีกสองอันก็คือด้านบนตรงนี้ที่พี่ลากคอร์เซ็ตผ่านอยู่นี่คือฟรีบอร์เดอร์ด้านล่างที่พี่เอาคอร์เซ็ตคลิปไว้นั่นคือแอทแทชเมนต์บอร์เดอร์ครบครบได้แล้วนะคะแอนทีเรียโพสทีเรียมีเดียนแลเทอรัลฟรีบอร์เดอร์แล้วก็แอทแทชเมนต์บอร์เดอร์ครบแล้วเราก็จะสามารถวัดขนาดของลำไส้ได้นะคะวัดอันแรกขนาดอันแรกง่ายสุดก็คือความยาวความยาววัดจากมีเดียนไปแลเทอรัลนะคะวัดระยะกระจับเลยจากมีเดียนไปแลเทอรัลนะคะเช่นตัวนี้ความยาวของมันอยู่ที่4เซนรังไข่ข้างขวานะคะความยาวอยู่ที่4เซนวัดจากมีเดียนไปแลเทอรัลนะนี่คือความยาวนะคะนะถัดไปความกว้างความกว้างนะคะวัดจาก attachment border จนถึง free border นะคะดังความกว้างวัดจาก attachment border จนถึง free border กว้าง 2.2 เซนนะคะความหนาวัดจากแอนทีเรียถึงโพสทีเรียจากลำไส้ตั้งขึ้นแล้วนี่มีปึ๊บหนาอยู่ที่ 1.3 เซนใครไม่ทันบ้างทำใหม่นะคะความยาววัดจากมีเดียนไปแลทะลอกมีเดียนไปแลทะลอกนะคะ4เซนความกว้างนะคะวัดส่วนที่ผ่องที่สุดของระหว่าง free border กับ attachment border ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือประมาณกลางๆของรังไข่เนี่ยนะความกว้าง free border ถึง attachment border นะคะความหนาจากรังไข่ตั้งขึ้นแล้วคีบนะคะ anterior ถึง posterior นะก็ได้ dimension แล้วนะคะกว้างคูณยาวคูณหนานะคะนะเห็นภาพฉะนั้นตัวนี้ก็คือ4คูณ2คูณ1ใกล้เคียงกับที่เลคเชอร์ไปหมดที่แล้วไหมนะมาดูรังไข่อันนี้ข้างขวาข้างซ้ายความยาว 3.5 ความกว้าง 1.8ความหนา 1.5 ฉะนั้นตัวนี้รังไข่ขวาใหญ่กว่ารังไข่ซ้ายนะคะเพราะรังไข่ขวายาว4เซนรังไข่ซ้ายยาว 3.5 เซนนะคะแล้วก็แต่ว่ารังไข่ซ้ายเนี่ยอ้วนกว่าความหนามากกว่านะคะความหนามากกว่าเพราะรังไข่ขวาหนา1เซนนะคะรังไข่ซ้ายหนา 1.5 เซนนะแต่มันจะใกล้เคียงกันเนี้ยค่ะประมาณ 3:2:1นะคะไม่น่าจะใหญ่โตไปกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นซีสมันจะกลมวัดความกว้างความยาวความหนาไม่ได้วัดได้แต่เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะนะนั้นลองดูแล้วกันว่ารังไข่ของคุณที่จะได้เป็นยังไงนะคะนะแท็กเล็กๆก็ใช่ว่ารังไข่จะเล็กในขณะที่แท็กใหญ่ๆก็ใช่ว่ารังไข่จะใหญ่นะคะฉะนั้นขนาดรังไข่กับขนาดของแท็กไม่เกี่ยวข้องกันนะคะนะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ละนะคะวิธีการวัดขนาดการดูโพลของมันกับการวัดขนาดนี่คำถามว่าเวลาไปล้วงตรวจวัดยังไงไม่ได้เอาไม้บรรทัดวัดเข้าไปใช้นิ้วของคุณค่ะฉันวันนี้คุณมีอุปกรณ์ในการวัดแล้วสิ่งที่พี่อยากให้คุณทำก็คือให้คุณวัดนิ้วของคุณคุณถนัดข้างขวาวัดนิ้วข้างขวาคุณถนัดข้างซ้ายวัดนิ้วข้างซ้ายนะคะเพราะว่าเวลาเราสอบล้วงมันจะให้คุณล้วงด้วยมือข้างที่ถนัดก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นที่เกษตรก็จะให้คุณฝึกด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดนะคะแต่ว่าของเราเวลาฝึกมันน้อยมันไม่เหมือนที่เกษตรเกษตรเวลาฝึกเยอะนะคะฉะนั้น
ของเราให้คุณใช้มือเท่าที่ถนัดในการล้วงจะให้คุณวัดไว้นะคะวัดอะไรบ้างให้คุณวัดแต่ละข้อนิ้วนะคะของแต่ละนิ้วนิ้วโป้งข้อที่1ของคุณข้อบนยาวกี่เซนนะคะข้อที่2ยาวกี่เซนรวมกันแล้วนิ้วโป้งคุณยาวเท่าไหร่นิ้วชี้ข้อที่1ยาวกี่เซนข้อที่2ยาวกี่เซนข้อที่3ยาวกี่เซนรวมกันแล้วความยาวเท่าไหร่นะคะวัดทุกนิ้วนะคะแม้กระทั่งนิ้วก้อยก็วัดด้วยเพราะบางทีเวลาคุณล้วงคุณใช้ทุกนิ้วเลยนะคะนะแล้วก็วัดความยาวของฝ่ามือของคุณนะคะอย่างที่บอกคือคืบที่นี่20เซนพอดีเป๊ะนะคะนะแต่อยากให้คุณวัดลองวัดสักครึ่งฝ่ามือนะคะว่าความยาวเท่าไหร่เราจะใช้ในการกะขนาดของเซอร์วิสได้นะคะนะงั้นคุณจะลองวัดมือคุณไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้ววัดแต่ละส่วนของคุณเสร็จแล้วคุณลองใช้มือคุณในการทาบวัดเซอร์วิสดูสิว่าจากมือคุณกะเซอร์วิสได้เท่าไหร่ประมาณกี่เซนแล้วลองใช้ของจริงวัดว่ามันได้ใกล้เคียงไหมนะคะนะแต่ว่าคอนเนี่ยไม่ต้องวัดนะคะเพราะว่าเวลาคอนจะผลไปผลมาในท้องวัวมันวัดยากฉันถึงจะวัดได้มีเซอร์วิสกำลังขับนะคะนี่เวลารังไข่จะวัดยังไงใช้นิ้วของคุณในการวัดนะคะนะปกติเดี๋ยวคนน่าจะสอนวิธีการล้วงตรวจแต่ว่าโดยปกติก็คือเราล้วงตรวจรังไข่สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือคีบรังไข่ไว้ในมือแบบนี้ต้องคีบให้ได้นะคะนะถึงจะวัดขนาดได้แต่ของคุณปีสี่คุณยังคีบไม่ได้หรอกไม่เป็นไรใกล้เคียงนะคะเวลาวัดอย่างอันเนี้ยนะคะเวลาวัดก็คือวัดใช้นิ้วนะคะของพี่เนี่ยจะใช้นิ้วกลางก็ได้ในการวัดขนาดความยาวก็คือจากมีเดียมถึงเลทเทอรัลหรือใช้นิ้วชี้ก็ได้เทียบกันนะคะมีเดียมถึงเลทเทอรัลนะคะข้อนิ้วพี่ข้อแรกของนิ้วชี้อยู่ที่ 2.5 เซนนะคะนะรวมถ้ารวมข้อนิ้วกลางเข้าไปด้วยข้อนิ้วอันที่กลางที่สองเข้าไปด้วยหรือชี้มันจะได้5เซนแต่ตัวนี้เนี่ยความยาวของมันถึงมันแค่มันยังไม่ถึงข้อที่สองของนิ้วชี้ที่แสดงที่มันจะประมาณ4เซนถึง 4.5 เซนก็ใกล้เคียงละนะคะความยาวนะคะนะความกว้างใช้นิ้วโป้งคีบแบบนี้ก็ได้นะคะความกว้างวัดดูตั้งแต่ฟรีบอร์เดอร์จนถึงอันเทอร์เชนบอร์เดอร์นะก็ประมาณครึ่งข้อของนิ้วโป้งข้อนิ้วโป้งนี่ก็จะอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 2.8 ครึ่งหนึ่งก็ประมาณ1กว่าๆนะคะนะใกล้เคียงความหนาใช้คีบเอาแบบนี้นะคะแล้วก็ลองจินตนาการว่านิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของคุณห่างกันประมาณเท่าไหร่นะคะฉะนั้นความหนามันจะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรความกว้างกับความยาวใช้นิ้วคุณได้นะคะลองใช้นิ้วคุณวัดก่อนแล้วก็ใช้มาตรฐานวัดก็ได้ว่ามันใกล้เคียงไหมนะคะถึงเราก็ใช้มือของเราได้แหละในการวัดนะคะฉันวัดขนาดได้แล้วเรียบร้อยนะคะก่อนที่คุณจะตัดมันไปชั่งน้ำหนักให้คุณดูโครงสร้างบนรังไข่ก่อนนะคะมาเอาอันนี้ BCL นะคะอ่ะดูโครงสร้างบนรังไข่ก่อนนะนะคะรังไข่ขวาจากที่มองตรงนี้ไม่มีโครงสร้างอะไรเลยเรียบๆนะคะโพลิโคขนาด 0.5 เซนก็ไม่มีนะคะฉะนั้นรังไข่ข้างขวาถ้าเป็นโครงสร้างนัมเบอร์ออฟโพลิโคก็สูงนะคะนัมเบอร์ออฟ CL ก็สูงเนาะพอมาดูรังไข่ซ้ายมองเห็นอะไรไหมนะคะรังไข่ซ้ายตรงนิ้วชี้ของพี่นี่คือโพลิโคนะลักษณะจะเป็นถุงน้ำนะคะสีจะออกคล้ำๆนิดนึงเพราะมันคือมิสมาแล้วนะคะอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ลองวัดดูเซนหนึ่งจริงๆแล้วต้องวัดฝั่งนี้เนาะเกือบ2เซนแล้วนะคะนี่คือกราฟเปลี่ยนโพลิโคแล้วนะคะนะฉะนั้นอันนี้ก็คือเวลานับก็มี1อันนะคะไม่ต้องเขียนเส้นผ่านศูนย์กลางไปก็ได้แต่ว่านี้นับมีโพลิโคใหญ่1อันแล้วนะดูรอบๆมีไหมไม่มีนะมีกราฟเปลี่ยนโพลิโคคือ 1.5 เซนเนี่ยอันเดียวนะคะกับอีกอันนึงโครงสร้างที่คุณเห็นอีกอันนึงเห็นอะไรไหมเนาะอันนี้คือ CL นะคะนะอันนี้เป็น CL นะคะนะสิ่งที่คุณจะเห็นนะคะอันแรกก็คือคราวของมันนะคะตรงที่พี่เอาส่วนแหลมของวงเวียนรูดอยู่ตรงนี้คือคราวของ CL นะคะมีขนาดใหญ่เนาะเนี่ยประมาณเซนเป็นเลยแหละนะคะแล้วมันจะมีส่วนคอข้ออยู่ตรงนี้
นะคะอันนี้คือส่วนของเน็กนะคะนะแล้วก็เนื้อของ CL มันจะฝังอยู่ด้านในเดี๋ยวปากเดี๋ยวเปิดข่าวให้ดูนะคะแล้วยังตรงนี้เนี่ยถึงเวลาถ้าคุณทำดีฟพอลเกตคุณจะทำเจอเนื้อรังไข่ที่มันฝังอยู่ข้างในค่ะกินเสร็จแล้วเหลือกินก็ได้เลยนะคะนะส่วนถ้าเป็นพอลิโพเนื่องจากมันเหี่ยวละเวลาคุณอยากทำคุณจับให้มันตึงๆแล้วคุณใช้นิ้วลูบดูนะหน้าตามันก็จะเหมือนเวลาคุณโดนรองเท้ากัดนะคะหรือโดนแผลที่คองมันก็จะพองเป็นน้ำขึ้นมาแบบนี้นะใครอยากทำเยอะๆก็กลับบ้านไปเอาคู่จี้ขาตัวเองให้มันพองขึ้นมาแล้วทำต่อไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องทำนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็ตัว CL มันจะเป็นเนื้อนะคะแต่จุดของมันเนื่องจากมันฟีดมาแล้วจุดมันจะค่อนข้างพองมันจะนิ่มนะคะคุณจะทำให้ก็เจอแต่ลองทำดูก่อนก็ได้นะคะนะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดตัว CL เข้าไปให้ดูว่าเนื้อมันเข้าไปถึงแค่ไหนนะอย่างที่บอกก็คืออันนี้เป็น CL ไซโคนะคะก็คือมีส่วนของตัวกราวกับตัวนิกชัดเจนจำไว้นะเดี๋ยวตอนที่เราดูบนลูกท้องอีกหลายสัปดาห์จากตรงนี้ไป CL ก็เป็นที่หน้าตามันไม่เป็นแบบนี้นะคะนะเดี๋ยวเปิด CL ให้ดูข้างในตัวนี้มันฟรีซมาแล้วเนื้อเหลืองมันหายไปนะคะแต่เห็นลักษณะเป็นก้อนอยู่ๆเหมือนก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าสีออกเหลืองตุ่นๆปนแดงๆนะคะอันนี้ก็คือ CL เนาะนะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยมันนิดเดียวนะคะนะแต่เนื้อ CL ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือทั้งหมดนี้เลยนะคะนี่เราผ่าครึ่งก้อนมันก็เลยเห็นเป็น2ปีนะคะฉะนั้นเนื้อ CL จริงมันฝังเข้าไปข้างในจริงๆถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ CL มันพัฒนาจากข้างในยืดออกมาข้างนอกนะคะฉะนั้นเนื้อข้างในมันจะมีเยอะกว่าข้างนอกที่มันปูขึ้นมานะอันนี้เราก็จะนับเป็น CL 1,000 นะคะนะฉะนั้น CL ถ้าคุณจะนับลงไปในใบลงเอกสารตัวนั้นนะคะจะต้องเห็นคราวมีหัวจุกชัดเจนมีเน็กคือรอยพอดชัดเจนนะคะแล้วก็เปิดผ่าเข้ามาข้างในมีเนื้อที่อยู่ในรังไข่ชัดเจนนะคะนั่นถึงจะนับเป็น CL เนาะแต่ถ้าคุณไปเห็นจุดสีส้มๆหรือเหลืองๆบนรังไข่มีไหมมีตรงนี้นะมีอันนี้มองเห็นเม็ดเลยเนาะอันเนี้ยเห็นจุดสีแดงอิฐสีส้มอิฐอันนึงกับสีออกเหลืองๆอันนึงอันเนี้ยหน้าตาคล้ายๆ CL สีก็เหมือนแต่มันไม่มีจุดมันไม่มีคราวมันไม่มีเน็กนะคะแล้วถ้าผ่าเข้าไปข้างในมันก็จุดมันจะอยู่แค่พื้นผิวฉะนั้นอันนี้ไม่นับนะคะไม่นับว่าเป็น CL นะไม่ต้องใส่ลงไปในเอกสารบันทึกนะคะพวกนี้เป็นคอร์ปัสอัลบิแทนนะคะซึ่งมันตายไปแล้วล่ะถ้านานๆแล้วเป็นคอปัสอัลบิแทนนานๆแล้วจะเป็นจุดสีขาวๆแต่พวกนี้ก็คือเป็นคอปัสอัลบิแทนใหม่ๆซึ่งยังมีลูตินพิกเมนต์เหลืออยู่แต่มันไม่ใช่ CL แล้วมันไม่มีฟังก์ชันแล้วไม่ต้องนับนะคะฉะนั้นนับ CL อันใหญ่ๆมีคราวกับมีเน็กชัดเจนถามเข้าไปข้างในมีเนื้อที่ฝังอยู่ในรังไข่ชัดเจนถ้าไม่แน่ใจถามอาจารย์ที่ภูมินะคะว่าอันนี้นับได้ไหมนะคะโอเคครบหมดแล้วหมดอย่างที่จะต้องบันทึกหมดแล้วเนาะนะคะโอเคถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะไหมเดี๋ยวถ้าตอนทำแ lap แล้วสงสัยถามอาจารย์ได้จะมีอาจารย์รวมถึงพี่ๆคอยเดินอยู่นะคะนะฉะนั้นถึงเวลาคุณเปิดผ่าทั้งสองแซมเปิลเปิดให้ครบนะคะออกเวลาตัดรังไข่เวลาตัดรังไข่ไปช่างตัดออกมาให้เป็นรังไข่กลมๆนะคะปัญหาของเวลาคุณตัดรังไข่ออกมาก็คือพอตัดไปแล้วจำไม่ได้ข้างซ้ายข้างขวานะฉะนั้นตอนตัดออกมาแล้วหาพนักงานเชิญรังไข่ไปคนนึงนะคะตัดรังไข่ขวามาก็วางไว้บนรูเพื่อนข้างขวา
นะรังไข่ซ้ายมาวางลงเพื่อนข้างซ้ายแล้วให้เพื่อนอัญเชิญรังไข่ไปชั่งนะคะแล้วก็จะได้จำได้ว่าเป็นข้างซ้ายข้างขวาเนอะเพราะว่าถ้าตักมาวางไว้ก่อนจำไม่ได้หรอกว่ามีข้างซ้ายข้างขวานะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือวัดขนาดความยาวความกว้างความหนาให้เรียบร้อยนับโครงสร้างบนรังไข่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยตักแล้วไปชั่งนะคะนะโอเคมีใครสงสัยไหมนะคะพอได้เสร็จหมดแล้วนะคะฟิลอัพในแบบฟอร์มให้เรียบร้อยอันไหนที่หายไปหรือไม่มีให้เขียนว่าไม่มีนะคะอย่าเขียนเป็นศูนย์นะคะไม่มีหรือว่าเป็นขีดเนาะจะได้รู้ว่าอันนี้มันหายไปนะคะนะท่อนำไข่ถ้ายาวไม่ครบไม่ต้องนับก็เขียนว่ามันขาดไปหรืออะไรก็ได้นะคะนะแล้วก็พอทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะวิธีการเก็บโต๊ะที่ต้องรบกวนเด็กๆเก็บให้พี่นิดนึงสเปซิเมนที่ใช้เสร็จแล้วนะคะมันจะมีถังไว้ทิ้งสเปซิเมนให้คุณเอารวบรวมไปแล้วก็ไปทิ้งที่ถังนะคะที่ฝุ่นกับที่ท็อปก็จะจัดไว้ให้ในห้องเก็บของนะคะไปทิ้งที่ถังให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์นะคะทั้งหมดเลยนะคะกรรไกรไม้บรรทัดสายวัดนะคะมีดถ้ามีดต้องเอาแกะเอาใบมีดทิ้งนะคะพวกอุปกรณ์พวกนี้ไปล้างมันจะมีซึ่งน้ำกับมีสบู่นะคะล้างเสร็จแล้วก็ตากไว้บนมันจะเป็นไอ้ตรงขั้นตรง